แล้วครับเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้ช่วงเก็บตกเศรษฐกิจคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการผลักดัน SME ให้เป็นคู่ค้ากับภาครัฐภายใต้แนวคิด ESG และก็ BCG ตอนที่2นะครับต่อเนื่องกันมาจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระบอกน้ำหรือว่ากระติกน้ำรูปทรงกระบอกจากบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.จำนวน1รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ก็ได้นะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับเพียงแค่เข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นภาษาไทยและก็สำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับก็เชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับเพื่อมีสิทธิ์ถูกรางวัลจำนวน24รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทรวมเป็นมูลค่า24ล้านบาทนะครับหมดเขตวันที่30กันยายนนี้นะครับส่วนการออมสามารถออมผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้หรือว่าจะผ่านทางธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้นะครับในช่องทางใดช่องทางหนึ่งจาก2ช่องทางที่ว่านี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลทั้งหมด24รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทนะครับรวมเป็นมูลค่า24ล้านหมดเขตวันที่30กันยายนนี้นะครับการออมสามารถออมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้หรือว่าจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้เช่นกันนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับซึ่งธนาคารออมสินขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินที่ว่านี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะออมผ่านช่องทางอะไรได้บ้างนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับธนาคารออมสินครับเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบมีใบสลากและก็แบบดิจิตอลนะครับโดยได้มีการเพิ่มรางวัลพิเศษจำนวน24รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรวมเป็นมูลค่า24ล้านบาทนะครับหมดเขตวันที่30กันยายนนี้ซึ่งกำหนดการออกรางวัลพิเศษนั้นจะออกทุกวันที่1ของเดือนรวม3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งต่อไปก็จะเป็นเดือนตุลาคมจำนวน10รางวัลและนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิ์ที่จะถูกสลากออมสินปกติอีก24ครั้งนะครับโดยรางวัลที่1จะมีมูลค่า5ล้านบาทแล้วก็รางวัลอื่นๆอีก30รางวัลด้วยกันนะครับที่สำคัญคือเมื่อฝากจนครบกำหนด2ปีแล้วเนี่ยนะครับยังจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ10สตางค์หรือว่า 0.10 บาทซึ่งหากเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของสลากออมสินดังกล่าวเนี่ยนะครับสลากพิเศษออมสินเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยแต่อย่างใดผู้ที่สนใจก็สามารถฝากได้แล้วนะครับ2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกคือฝากผ่านทางธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็ช่องทางที่2ครับฝากผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่22กันยายน2565นะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank ได้จัดการสัมมนาชื่อว่าเวียดนาม In Focus 2022นะครับ The Dream Journey โดยมีคุณรักวรกิจโอคาทรกรรมการผู้จัดการ Exim Bank นะครับได้กล่าวในการสัมมนาว่า Exim Bank พร้อมที่จะช่วยเสริมอาวุธให้กับผู้ประกอบการไทยนะครับด้วยการเพิ่มพูนความสามารถในการปรับตัวแล้วก็การรับมือกับความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศนะครับได้อย่างรอบด้านซึ่งในปัจจุบัน Exim Bank ได้ให้การสนับสนุนโครงการการลงทุนในเวียดนามคิดเป็นมูลค่ากว่า 17,300 ล้านบาทนะครับในธุรกิจหลายสาขาด้วยกันซึ่งในช่วง8เดือนแรกของปี2565นี้นะครับ Exim Bank มีสินเชื่อคงค้างในกลุ่มประเทศ CLMV หรือว่ากัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามรวมทั้งกลุ่ม New Frontier จำนวนทั้งหมด 53,815 ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นสินเชื่อคงค้างในเวียดนามจำนวน 14,960 ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้น 155.4% นะครับ 155.4 นะครับซึ่งExim Bank เองก็มีผลิตภัณฑ์ที่จะสนับสนุนให้กับภาคธุรกิจ
ในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อที่จะได้ก้าวทันกระแสเศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นะครับเช่นสินเชื่อ Exim Qbill by Biz Transformation นะครับวงเงินสินเชื่อ100ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ2ต่อปีนะครับระยะเวลาการผ่อนชำระหรือว่าระยะเวลาการชำระคืนนาน7ปีด้วยกันแล้วก็ยังมีสินเชื่อSolar Orchestra นะครับสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการลงทุนต้องการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่า Solar Rooftop นะครับวงเงินสินเชื่อ100หรือว่าร้อยละ100ของมูลค่าโครงการการลงทุนนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.75 ต่อปีนะครับมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน7ปีด้วยกันผู้ที่ขอสินเชื่อจะได้รับสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตแบบครบวงจรแล้วก็จะได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีร้อยละ50ของเงินลงทุนเป็นระยะเวลานาน3ปีจากทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเรื่องราวของการผลักดัน SME ให้เป็นคู่ค้ากับรัฐภายใต้แนวคิด ESGและ BCG ตอนที่2นะครับวันนี้ไม่ตอนที่2ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณมงคลครับครับสวัสดีครับคุณจิรพัฒน์และก็ผู้ชมฟังรายการนะครับก็ตอนนี้เป็นตอน2ซึ่งต้องมาอธิบายในส่วนที่เราเรียกว่า BCG นะครับครับชื่อย่อภาษาอังกฤษจะเยอะหน่อยแต่ผมเรียนว่าเป็นเขาเรียกว่ารูปแบบการทำธุรกิจใหม่ที่วันนี้เป็นกติกาของโลกนะครับแล้วก็เราได้ประชุมที่เรียกว่า APEC SME ไปแล้วแล้วก็ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระของAPEC ด้วย APEC เนี่ยเป็นคู่ค้าเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก21ประเทศนะครับซึ่งรวมการค้าระหว่างของโลกนี้ตกประมาณราวๆถึงเกือบๆ 60% 50กว่านะครับมีแม่มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเป็นตัวขั้นกลางระหว่างประเทศทวีปเอเชียกับทวีปอเมริกาครับแล้วจะมีประเทศที่อยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเป็นสมาชิกด้วยก็เลยเรียนว่า กติกาสากลเนี่ยเป็นกติกาที่จะต้องให้ SME ทั้งหลายเตรียมการนะครับผมค่อยๆอธิบายนิดนึงนะครับว่าสืบเนื่องมาจากว่าโลกใบนี้เนี่ยมันมีเพราะเนี่ยภัยธรรมชาติต่างๆภัยพิบัติเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างช่วงนี้ที่เรากังวลเรื่องฝนเนี่ยนะครับก็มาจากที่เราเรียกว่าภาวะที่เราเรียกว่าลานิญญาฮะลานิญญานี่ง่ายๆนะครับก็คือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่เกิดจากลมพัดจากตะวันออกก็คือเอเชียนำไปสู่ไปทางตะวันตกก็คือฝั่งอเมริกาคือทวีปอเมริกาครับมันก็เลยทำให้น้ำอุ่นเนี่ยไหลเข้ามาที่ประเทศอินโดนีเซียมาถึงมีผลกระทบทำให้ฝนเนี่ยตกมากขึ้นแล้วน้ำทะเลก็สูงขึ้นด้วยก็เลยทำให้ไม่ปีนี้ฝนเราจะมากกว่าปกติแล้วทายกันว่าจะมีน้ำฝนไปถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วโอกาสปีนี้จะหนาวใครมีเสื้อหนาวก็เตรียมเอามาใช้ได้เลยนะครับมกราธันวามกราคมผ่านนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ารวมจนถึงเรื่องฝุ่น NP2.5 ซึ่งเราเคยกังวลกันมากในเขตภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ซึ่งก็มาจากการธรรมชาติของฝุ่นละอองเกิดจากภัยพิบัติต่างๆแล้วที่แน่นอนก็คือรัฐบาลกับทั่วโลกได้ตกลงกันว่าแก๊สเรือนกระจกเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์ในอีก43ปีข้างหน้าครับเพราะถ้าไม่ทำแล้วเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยจะไม่มีมนุษย์เหลืออยู่นะครับ หรืออาจจะเหลือน้อยมากเพราะว่ามันจะน้ำท่วมโลกอย่างที่มีการคาดการไว้ดังนั้นเทคโนโลยีที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือพวกที่สร้างคาร์บอนเกิดจากพลังงานถ่านหินหรือน้ำมันเนี่ยนะซึ่งจากภาคขนส่งกับภาคพลังงานจึงเป็นเรื่องที่จะต้องถูกมาตรการต่างๆเนี่ยจัดการในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับนี่ก็เลยภาครัฐต้องเป็นคนดำริแล้วก็ภาคเอกชนก็เดินตามรวมถึงภาคการเงิน
เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกแนวปฏิบัติที่ดีด้วยแล้วผมก็ทราบมาว่าสภาอุตสาหกรรมท่านเกรียงไกรเนี่ยที่เป็นประธานสภาคนใหม่เนี่ยก็เปิดฉากการสร้างที่เรียกว่า อุตสาหกรรมการเกษตรนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มในสิ่งแวดล้อมโดยภาคเอกชนเป็นผู้ริเริ่มเพราะนั้นทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคการเงินเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ไตรมาสนี้เป็นต้นไปของ65จนถึง66ถ้าพูดกันตรงๆก็คือใครที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ก็น่าจะยากที่จะประกอบธุรกิจให้ยั่งยืนได้ในคราวหน้าครับแต่ที่ผมคิดว่าจะทำยังไงให้อยู่ได้เนี่ยก็คือเรื่อง BCG เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือตัว B เนี่ยคือเราจะใช้ธุรกิจที่มาจากธรรมชาตินะครับทรัพยากรที่มาจากตกทอดมาถึงเราคือรวมถึงวัฒนธรรมด้วยมาสร้างให้ผลิตให้คุ้มค่ามีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีด้วยส่วนตัว C นี่ก็คือผลิตที่ของที่ใช้แล้วเนี่ยให้กลับมาใช้ใหม่ได้ครับพวกของบางชนิดเนี่ยที่เราคิดค้นเนี่ยสามารถใช้ได้หลายร้อยปีนะครับเราใช้แล้วปั๊บก็ทิ้งเลยซึ่งก็ไม่ควรหรือบางอันอีกหลายอย่างก็สามารถนำกลับมาใช้ได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของสภาอุตสาหกรรมที่เขาจะนำเรื่องนี้มาใช้แล้วก็ตัว G ก็คือเรื่องสีเขียวก็คือการสร้างนวัตกรรมที่จะทำให้สภาพสังคมกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดผลผลิต4ภาคใหญ่ๆก็คือเกษตรอาหารรวมทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์นะรวมไปถึงวัฒนธรรมที่เราสร้างขึ้นมาด้วยพลังงานและวัสดุเคมีชีวภาพนะครับสุขภาพการแพทย์และสมุนไพรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นว่ามันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถ้าเรานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบริหารจัดการอย่างสมดุลแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการที่เราเรียกว่าอนุรักษ์ซึ่งรัชกาลที่9ท่านก็ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนำมาใช้ทรัพยากรอย่างหลากหลายได้อย่างคุ้มค่าจริงๆก็เลยเรียนว่าทุกคนเนี่ยต้องไม่ประมาทนะครับเรื่องภัยธรรมชาติต่างๆแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ความรู้คู่คนทุนธรรมซึ่งทำให้เราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็แบ่งปันไปถึงสังคมเศรษฐกิจที่เราจะเติบโตข้างหน้านั้นเนี่ยก็จะต้องควบคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนด้วยครับยกตัวอย่างที่ทางสภาอุตสาหกรรมกำลังทำเนี่ยชื่อเท่มากนะฮะเขาเรียกชื่อลิซ่านะไทยนักร้องนักร้องใช่ลิซ่าเนี่ยย่อมาจากเขาเรียกว่า learning นะตัว L ตัว I นี่ก็คือ incubator ก็คือการบ่มเพาะนะแล้วตัว S เนี่ยคือ smart นะตัว I นี่ก็คือตัวที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่า Smart Agriculture Industry นะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เขาพยายามทำก็คือแปลชีวภาพต่างๆนี้ให้มาเป็นโปรตีนให้มาเป็นอาหารทั้งสัตว์และก็คนด้วยเราทราบใช่ไหมครับว่าผักเผือกเนี่ยที่เราเหลือกินเหลือใช้ในตลาดไทยเนี่ยสามารถให้แมลงเนี่ยเอามาทานนะก็สามารถแปลเป็นโปรตีนได้นะครับโดยใช้เนื้อที่เนี่ยประมาณสัก 2-300 ตารางวาเท่านั้นเองก็สามารถจะบ่มเพาะในสิ่งเหล่านี้สร้างเป็นอาหารขึ้นมาได้แล้วรวมจนถึงพืชเศรษฐกิจที่เราเชิงเดี่ยวอย่างเช่นข้าวหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างเช่นที่พื้นฐานที่เราทำกันเป็นขนมจีนอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงเป็นอาหารเป็นอาหารสุขภาพอาหารทางการแพทย์นะครับไข่ไก่เนี่ยถ้าเราแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันไข่ขาวเนี่ยก็เหมาะกับอาหารที่สุขภาพรวมถึงอาหารการแพทย์ใช่โปรตีนด้วยเป็นโปรตีนทำให้คนหนุ่มสาวเนี่ยสร้างซิกแพคได้นะครับครับคนแก่ที่เป็นโรคไตก็ไม่มีอันตรายนะครับคนที่เป็นโรคมะเร็งก็เป็นอาหารที่เหมาะการสร้างโปรตีนที่ต่อสู้
ให้แข็งแรงด้วยผู้สูงอายุก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ายุคหน้าเนี่ยจะเป็นยุคที่จะแพร่หลายเรื่องนี้และถ้าสามารถทำทุกชุมชนทำทุกผู้ประกอบการเกษตรได้ก็ผมคิดว่าหายจนได้แต่นี่เกษตรกรเราจริงๆก็เป็นหนี้ไม่มากนะครับประมาณสักแสน400,000กว่าบาทนะครับโดยเฉลี่ยเพราะนั้นถ้าเราใช้ตัว BCG เนี่ยใส่เข้าไปในพื้นฐานของชุมชนต่างๆแล้วก็สามารถรวบรวมการเขาเรียกว่าตลาดได้ในคราวเดียวก็สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะต้องสร้างแรงจูงใจและเอื้อให้ SME เนี่ยสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ทั้งนั้นสถาบันการเงินโดยแบงก์ชาติเนี่ยธนาคารสมาคมไทยก็เลยทำเรื่องนี้อย่างจริงจังรวมเฉพาะแบงก์รัฐด้วยครับก็พยายามจะจัดสรรเงินทุนการเข้าถึงเงินทุนต่างๆเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าการลงทุนการเปลี่ยนแปลงการแปรรูปและที่สำคัญก็คือจะสร้างมาตรฐานนิยามให้เข้าใจตรงกันแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆครับเพื่อเป็นมาตรฐานไอ้พวกเรือนกระจกอะไรต่างๆเครดิตคาร์บอนอะไรเงี้ยนะครับที่ผมเพื่อต้นรายการก็ทางคุณเดียพัฒน์ก็ให้ความรู้กับผู้ฟังผู้ชมได้ครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับคุณมงคลครับขอบพระคุณนะครับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับผมเฉลยคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสลากออมสินพิเศษ2ปีของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับเปิดจำหน่ายในช่องทางใดบ้างคำตอบคือทางแอปพลิเคชัน MyMo กับทางธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเลือกเอาเลยตามสะดวกเอาละครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีวันจันทร์หน้ากลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอมอยู่พระราม9โพสต์บางแคก็แค่ปักซอยก้อยเด็กนนแฮชแท็กเยาวราชโอ้ยแป๊บเดียวถึงตีเด็กสีลมบอกแค่หลับตาลาดพร้าวก็อยู่ข้างหน้า